สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมณีสภามาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทำลาบปลาตะเพียนนะคะปลาตะเพียนงวดที่แล้วยะถอดกระเทียมให้เบิ่งนะคะพี่น้องงวดนี้สภามาลาบค่ะอันนี้ยะถอดเก็บนะคะทำความสะอาดล้างแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะอันนี้ก็คือผักใส่ลาบทั่วไปนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกระดูกก้างค่ะจะเฮ็ดต้มยำค่ะพี่น้องจะเฮ็ดเป็นต้มยำนะคะส่วนต้มยำยะสะบัดเฮ็ดให้เบิ่งค่ะพี่น้องก็ต้มยำทั่วไปนะคะแต่ยะสะเฮ็ดลาบปลาให้เบิ่งค่ะพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ก็คือตะไคร้ใบมะกรูดนะคะพี่น้องค่ะที่ย่าสามารถเฮ็ดเป็นต้มยำนะคะลาบปลาด้วยค่ะพี่น้องถ้าอยากให้อร่อยค่ะนะคะถ้าอยากให้แซ่บอีหลีค่ะพี่น้องใส่ข่าอ่อนลงไปน้ำค่ะนะคะข่าอ่อนลงไปน้ำนี่แล้วแต่เฮามักค่ะพี่น้องนะคะซับใส่ลงไปกับปลาสีนะคะพี่น้องแต่ย่าสะเฮ็ดให้เบิ่งข้อขาวๆค่ะซับร่วมกับปลาเลยค่ะแบบนี้ค่ะหรือผู้ใดบ่ชอบหนังปลาก็เอาออกก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะไม่ต้องเอาหนังปลานะคะซับข่าอ่อนลงไปน้ำค่ะให้ละเอียดแล้วค่ะพี่น้องเวลาเฮามาคนลาบด้วยค่ะสิแซ่บนะคะนี่นะคะเคล็ดลับนะคะบางคนก็สิว่ามันจืดนะคะใส่ข่าสิจืดอันนี้ก็คือมักไผมันๆแต่ว่าดับข้าวได้ดีมากค่ะอย่าใส่ไป3แบ่นนะคะพี่น้องหลังจากนั้นอย่าขออนุญาตซับให้ละเอียดก่อนค่ะพี่น้องค่อยมาปรุงกันอีกรอบนึงเพราะว่าถ้าสิซับให้เบิ่งนึงคือสิคลิปยาวแห้งค่ะพี่น้องนะคะซับให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะปรุงให้ดูอีกรอบนึงค่ะอาจารย์พี่น้องหลังจากเจ้าสับปลาตะเพียนแล้วเรียบร้อยค่ะละเอียดแล้วนะคะพี่น้องปั๊บกดแสดงเมนูนี้นะคะพี่น้องมันกลางหลายต้องซับนั่นแน่ค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่ากินกันหลายคนเดี๋ยวติดข้อเขาก็สัญญาเข้าอีกค่ะนะคะก่อนอื่นเรามาลวนปลาให้สุกเลยค่ะนะคะบางคนก็เฮ็ดแค่พอสุกนะคะเป็นสีดอกจอกสีแดงๆน้อยๆตรงย่างนี้เอาสุกเลยได้จ้ะพี่น้องสบเอาแบบนั้นค่ะเพราะมันเป็นปลาทำจืดนะคะบ่กล้ากินเครื่องสุกเครื่องดิบมันใดค่ะเติมน้ำลงหน่อยนึงค่ะปกตินี่จะใส่น้ำนี่จะใส่น้ำปลาที่ต้มนะคะต้มกลางปลาค่ะพี่น้องแต่ว่าเย้าบดต้มสันนะคะเย้าไปเฮ็ดต้มยำค่ะก็เลยจะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะส้นล้วนไฟอ่อนๆกลางๆนะคะพี่น้องคือค่อยใจเย็นๆนะคะถ้าพูดผู้ใดรอบกินเขาคือเย้าค่ะห้องเย้านี่สิมีคนรอค่ะพี่น้องก็เลยค่อนข้างใจฮ้อนแน่ค่ะเฝ้าคนๆนะคะปันหลักอาหารไปเลยพี่น้องนั่งคนนั่งหากินก็มีค่ะเท่ากับกับฝ่าของท่านเพิ่นนะคะนี่ค่ะคนไปเลยๆค่ะนี่ค่ะบางคนนะคะก็จะเอาซ้ำนี่ค่ะพี่น้องกินเลยแต่ว่าของเย้านี่จะเอาสุกเป็นเม็ดๆเลยค่ะพี่น้องเป็นดอกๆเลยคนไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นค่ะย่าจะใส่ผงปรุงรสหน่อยนึงจ้ะมักไผมักมันเด้อค่ะพี่น้องบ่ต้องใส่ตามย่าก็ได้แล้วก็ใส่น้ำปลาหน่อยนึงค่ะน้ำปลาบ่จำเป็นใส่ทุกคนนะคะแล้วแต่เราชอบค่ะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะปกติถ้าเราใส่น้ำปลาที่มันอยู่ในน้ำต้มหัวปลานี่แหละค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเย้าคนให้สุกแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะพามาปรุงลาบค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเย้าล้วนลาบแล้วนะคะพี่น้องเราก็จะทำการปรุงเลยค่ะก่อนอื่นค่ะใส่พริกผงลงไปค่ะพี่น้องหมักเผ็ดหมากเผ็ดหน่อยแล้วจะเฮานะคะเคล็ดลับนะคะล่อให้ลาบให้เฮาล้วนค่ะพี่น้องให้มันหายห่อนก็เลยค่ะค่อยปรุงว่าสั่นมันสิบ่แซ่บค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะปลาตะเพียน2ตัวได้พี่น้องตามด้วยชูรสหน่อยนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาใส่ลงไปนิดนึงค่ะนะคะส่วนกลางย่อไปต้มยำค่ะพี่น้องนะคะบีบมะนาวลงไปสบังไฟนี้ด้วยค่ะพี่น้องเอาจักสองยิ้มนะคะเพราะว่าผู้กินสมก็มีพอผู้คุณผู้กินเปรี้ยวก็มีนะคะพี่น้องเขาก็เลยเฮ็ดแบบเอากลางๆในทางสายกลางค่ะหลังจากนั้นข้นค่ะนะคะเคล็ดลับอีหลีนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือต้องใส่ข่าอ่อนลงไปน้ำค่ะรับรองว่าลาบปลาเฮาสิบ่มีข้าวเลยค่ะแต่ว่าบางคนก็สิว่ามันสิจืดนะคะก็คือมักไผมักมันค่ะนะคะ
เดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนน้อยหนึ่งอ้วนแสบด้วยค่ะหอมป้าพี่น้องข้าวเหนียวคุยทำไมยังซิมทำไงละสิเบิร์ตโอเคเลยค่ะเติมเปรี้ยวอีกนิดนึงแสบแสบอีหลงเอ้ยอีหลีค่ะนะคะที่นี่ใส่ลงไปเลยค่ะผักใส่ลาบนะคะพี่น้องไม่ต้องว่าคือมือหยุมนะคะมือเอาสะอาดฟอกกันไล่มือสหายเบิดละค่ะปลาตะเพียนสองโตไหมพี่น้องได้ลายค่ะค่ะผู้ใดมักเผ็ดนะคะใส่ลงไปได้อีกค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะลาบปลาตะเพียนนะคะพี่น้องมาหาเนื้อสแตงเขาสู่กินค่ะพร้อมกับกางต้มยำค่ะแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะลาบปลาตะเพียนค่ะพี่น้องซองโตได้พูนถ้วยโจโก้เลยค่ะพี่น้องโอ้ยแสบแห้งหอมหัวหุ่นหวนนะคะวิธีทำค่อนข้างสิยากแน่ค่ะพี่น้องต้องซับให้ละเอียดนะคะพี่น้องค่อยซื้อบ่มีกางนะคะโดยได้บอกพริกโดดค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องต้มยำค่ะกางนะคะพี่น้องเอากางเอากระดูกเอาหัวค่ะมาต้มยำสดผ่อนท้อนใส่ใบกะเพราค่ะพี่น้องใส่บอกพริกผงลงไปค่ะพี่น้องเปรี้ยวๆแน่สักนิดนึงสุดยอดค่ะกำลังผ่อนท้อนคนหุ่นหวนนะคะผักว่าไม่ยังไรค่ะพี่น้องมีผักกันจองนะคะเยอะซื้อมากเลยค่ะแต่ก็กระถินแก่กระถินอ่อนนะคะพี่น้องบักลินใหม่นะคะบักลินใหม่แล้วก็ผักกาดนะคะผักกาดขาวค่ะพี่น้องนะคะเอามากินเป็นกับแจมนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมากค่ะทุกผู้ทุกคนมากินเขาด้วยกันค่ะไพ่กระติกใหญ่มาเลยเด้อค่ะพี่น้องลาบปลาตะเพียนค่ะนะคะกับต้มหัวมันหอนๆค่ะ